แนวคิดชาตินิยมเสนอคุณครูสุภาพันธ์เวชศรีสมาชิกกลุ่มสวัสดีครับชื่อสุภวัฒน์เจริญวงศ์เลขที่1นะครับสวัสดีครับผมนายพัฒพลจันหอมเลขที่4สวัสดีครับผมนายกฤษณ์จันประทองนะครับเลขที่8แนวคิดชาตินิยมคือแนวคิดชาตินิยมคืออุดมการณ์ที่ทำให้ความสำคัญกับชาติหรือความเป็นชาติผลประโยชน์ของชาติมีความสำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลมีการเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อชาติโดยแนวคิดชาตินิยมเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรักความนิยมความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในชาติเชื้อชาติและวัฒนธรรมในชาติเช่นศาสนาภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเงื่อนไขสำคัญที่เชื่อมโยงให้เกิดแนวคิดชาตินิยมในหมู่ประชาชนคือการมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเผชิญปัญหาร่วมกันที่มาพัฒนาการและเนื้อหาสำคัญที่มาของความคิดชาตินิยมเนี่ยอยู่ที่ยุโรปในช่วงศตวรรษที่19เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติฝรั่งเศสและการก่อตัวของเสรีนิยมที่เรียกร้องเสรีด้านต่างๆชาตินิยมเนี่ยคือความเป็นชาติที่พลเมืองมีความรักและผูกพันกันทางวัฒนธรรมและการเมืองที่จงรักภักดีต่อประชาชนและกษัตริย์ที่นี่ต้องมีจิตสำนึกในความสำคัญในฐานะเจ้าของประเทศตลอดจนความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนของชาติความรักที่ทำให้ผูกพันและร่วมมือร่วมใจเพื่อปกป้องชาติความเจริญแก่ชาติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอดอล์ฟฮิตเลอร์มหาตมะคานธีและเนวาราเนโรพัฒนาการความเป็นมาความคิดในแต่ละประเทศของยุโรปเกิดขึ้นและพัฒนาต่างกันทั้งเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และการเมืองสังคมของแต่ละประเทศก่อนคิดทศตวรรษที่19ความจงรักภักดีและความผูกพันในพลเมืองของแต่ละประเทศยังไม่เกิดขึ้นเพราะช่วงคิดทศตวรรษที่16ถึง19ความจงรักภักดีอยู่ที่กษัตริย์แสดงถึงความเป็นหนึ่งบ้างก็ผูกพันกับชุมชนและแคว้นที่ตนอาศัยการปฏิวัติฝรั่งเศสสร้างความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองของประเทศไม่ใช่ข้าของพระมหากษัตริย์เหมือนแต่ก่อนแต่ความจงรักภักดีเนี่ยถูกโอนไปที่รัฐชาติหลังจากสงครามโลกครั้งที่1คริสต์ศักราช1914ถึง1918แนวคิดชาตินิยมลดบทบาทลงเพราะความพินาศของสงครามความตายของคนทุกประเทศนานาประเทศจึงตระหนักถึงความจำเป็นต้องป้องกันและทำลงเพื่อสันติภาพจึงมีการจัดตั้งองค์กรสันนิบาตชาติเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือระหว่างประเทศจึงถือว่าสำคัญและเป็นที่ยอมรับแต่กลับล้มเหลวทางด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งและอำนาจของผู้นำนาซีของเยอรมันในคริสต์ศักราช1930ก็ทำให้แนวคิดลัทธิสากลนิยมเริ่มหมดอิทธิพลลงเยอรมันปลุกเร้าความยิ่งใหญ่ในอดีตเน้นความเหนือกว่าของอารยันในการปกครองโลกเน้นกำลังทหารทำสงครามเพื่อครอบครองดินแดนอื่นนั่นคือแนวคิดชาตินิยมรุนแรงหรือเรียกกันว่าชาตินิยมขยายอำนาจของเยอรมันและอิตาลีส่วนนี้นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2แนวคิดชาตินิยมที่ฝรั่งเศสนำไปเผยแพร่กับเป็นปัญหาเพราะกองทัพฝรั่งเศสที่อ้างว่าจะเข้ามาปลดแอกประชาชนจากการกดขี่ของระบบกษัตริย์นั้นกับสวมแผนฝรั่งเศสยึดครองดินแดนต่างๆจึงมีการต่อต้านฝรั่งเศสในทุกทางเช่นภาษาวัฒนธรรมซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้นำในช่วงคริสต์ศักราช48ทำให้ชาตินิยมทางวัฒนธรรมภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาติก่อตัวขึ้นควบคู่กับแนวคิดชาตินิยมทางการเมืองผลของแนวคิดชาตินิยมที่มีต่อโลกแนวคิดชาตินิยมเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองในยุโรปในคริสต์ศักราชในคริสตศตวรรษที่19จากนั้นเติบโตในช่วงคริสตศตวรรษที่20นำไปสู่รัฐชาติทั่วทุกมุมเกิดคำว่าชาติคำนี้มีความหมายทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามในคริสตศตวรรษที่21คาดว่าแนวความคิดชาตินิยมจะมีบทบาทน้อยลงเพราะนานาประเทศจะร่วมมือกันมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาคมหรือรัฐภูมิปกป้องการถูกครอบงำและเอาเปรียบ
และร่วมมือกันมากขึ้นในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมของโลกการปฏิวัติฝรั่งเศสสร้างความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองของประเทศไม่ใช่ข้าของพระมหากษัตริย์